ชินบอดี้ไฟท์เด็กโปรไฟล์สวัสดีครับผมไฟเตอร์ปอวันนี้จะมาจัดเด็กโปรไฟล์ดับเน็ตดับเบิลโวสายเดมิออสโดยใช้ของจากชุด FP ที่เน้นการโจมตีหลายเว็บด้วยมอนสเตอร์ออคซอสดราก้อนทำลายเพื่อนพ้องเพื่อจุกทำลายเอาเข้าโซให้ตัวเองลุกขึ้นมาโจมตีได้อีกรอบในอนาคตจะมีการแข่งขันฟอร์แมต FD ที่บังคับใช้แต่รหัสชุด FD แข่งกันเท่านั้นเตรียมตัวกันไว้ให้ดีก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่บัดดี้ผู้ปลดปล่อยอัศวินแห่งแดนชำระออคซอสดราก้อนคอคอสนำมังกรเกาะเหล็ก1ใบจากช่องดรอปเข้าสู่โซและจ่ายพลังชีวิต2หน่วยหากมังกรเกาะเหล็กใบอื่นบนสนามของเราถูกทำลายกำลังจะลงช่องดรอปเราสามารถนำการไปนั่งเข้าสู่โซของการเป็นนี้ได้เคาน์เตอร์แอคในระหว่างแอทแทคเฟสของเราเราสามารถทำลายมังกรกอเหล็กเพื่อสแตนการ์ดใบนี้ได้มีมูฟโซการ์ดใบนี้ช่วยให้ตีได้หลายเว็บไม่พอเมื่อมังกรกอเหล็กถูกทำลายเอาเข้าโซได้อีกทำโซการ์ดได้เยอะมากต่อไปมอนเตอร์ไซส์2ผู้รวบรวมอัศวินแห่งแดนชำระลอร์ดเดมิออสคอคอสนำการ์ด1ใบจากช่องดรอปที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้และจ่าย1เกตและเคาน์เตอร์แอคใช้ความสามารถนี้ได้ในเทิร์นเราเท่านั้นทำลายมอนสเตอร์บนสนาม1ใบที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระเพื่อสแตนการ์ดใบนี้มีมูฟโซการ์ดต่อไปมอนสเตอร์ไซส์2แม่ทัพอัศวินแห่งแดนชำระเดมิออสซอสดราก้อนเคาน์เตอร์แอคใช้ความสามารถนี้ได้ในเทิร์นเราเท่านั้นทำลายมอนสเตอร์ใบอื่นที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ด1ใบบนสนามเราเพื่อสแตนการ์ดใบนี้เป็นมอนสเตอร์ไม่ใช่เกตลงสนามต่อไปมอนสเตอร์ไซส์3 Chaos Delivered Warrior Instinct เมื่อการนี้เข้าสู่สนามดู3ใบบนสุดนำ1ใบขึ้นมือน้ำที่เหลือลงช่องดรอปเราใช้ Warrior Instinct ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นต่อไปมอนสเตอร์ไซส์1อัศวินแห่งแดนชำระเนโคโบนดราก้อนมีสกิล Curse Command เมื่อการใบนี้ถูกทำลายสำเร็จเราสามารถขอมอนสเตอร์ไซส์1หรือต่ำกว่าที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้จากช่องดรอปของเราโดยจ่ายคอคอสเราใช้ความสามารถ Curse Command ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นการ์ดช่วยเพิ่มเวฟนะครับต่อไปมอนสเตอร์ไซส์1อัศวินแห่งแดนชำระกำเนิดใหม่โอริเกรฟดาร์กอนไม่สามารถขอการนี้ลงช่องกลางได้และเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จด้วยความสามารถการ์ดในระหว่างแอทแทคเฟสได้จั่วการ์ด1ใบและสกิลที่2มังกรกอเหล็กที่มีการ์ดใบนี้อยู่ในโซนได้รับเคาน์เตอร์แอทแทคเอามาเล่นคู่กับบัดดี้แจกเคาน์เตอร์แอทแทคได้นั่นเองต่อไปมอนสเตอร์ไซส์1อัศวินแห่งแดนชำระอีวอฟเกรฟดาร์กอนเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากความสามารถของมอนสเตอร์ในแอทแทคเฟสเราจั่วการ์ด1ใบเป็นมอนสเตอร์ที่เมื่อถูกทำลายในแอทแทคเฟสได้จั่ว1นั่นเองต่อไปมอนสเตอร์ไซส์1อัศวินแห่งแดนชำระเดมิออสซอสเออรี่ขอการ์ดใบนี้ได้เมื่อบนสนามของเรามีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดเท่านั้นเคาน์เตอร์แอทสกิลยังเพอร์กาโทลี่ไนเราสามารถจ่าย1เกตเพื่อขอการ์ดใบนี้จากบนมือเราได้เราใช้สกิลนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นการ์ดขอมอนสเตอร์ปิดช่องกลางได้นะครับต่อไปมอนสเตอร์ไซส์1อัศวินแห่งแดนชำระกรัชเอลโรดากอนเมื่อการนี้ถูกทำลายด้วยความสามารถการ์ดค้นหาไอเทมไม่เกิน1ใบขึ้นมือและสับกล่องจากนั้นถ้าเราไม่ได้สวมใส่ไอเทมเราสามารถสวมใส่ไอเทมจากบนมือ1ใบโดยจ่ายอีควิปคอร์ดได้นะครับเป็นการ์ดเสิร์ชไอเทมนั่นเองต่อไปมอนสเตอร์ไซส์0อัศวินแห่งแดนชำระนิดเดิลครอดราก้อนใช้ความสามารถนี้ได้ในแอทเทอร์เฟสเท่านั้นถ้าการนี้ถูกทำลายสำเร็จแล้วลงช่องดรอปนำการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือเป็นเหมือนมุมแรงดราก้อนนั่นเองต่อไปไอเทมดาบของแม่ทัพอัศวินแห่งแดนชำระเดมิออสซอสอีกิปคอร์สจ่าย1เกตใช้ความสามารถนี้ในเทิร์นเราเท่านั้นเมื่อมอนสเตอร์บนสนามที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดถูกทำลายสำเร็จจั่วการ์ด1ใบและการ์ด1ใบบนสนามของเราที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระได้รับพาวเวอร์บวก 3,000 เราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นไอเทมที่เห็นอัศวินแดนชำระถูกทำลายในช่วงแอทแทคเฟสได้จั่วการ1ใบชีดแดนชำระ1ใบได้บวก 3,000 บวกพลังให้บัดดี้ได้นะครับตีออก 10,000 ต่อไปเวทมนต์มนตราแดนชำระวงแหวนโลหิตรายการนี้ได้เมื่อบนสนามของเรามีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระเท่านั้นจั่วการ์ด1ใบและการ์ดทุกใบที่มีคำว่าแดนชำระในชื่อการ์ดไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือเพื่อความสามารถคู่แข่งจนจบเทิร์นเรารายการใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นใบเคลือบนะครับต่อไปเวทมนต์อัศวินแห่งแดนชำระคงอยู่ชั่วนิรันดร์แคสคอร์ดจ่าย1เกตพลังชีวิต1หน่วยเลือกนำมอนสเตอร์ที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดไม่เกิน2ใบจากดรอปขึ้นมือเราเป็นการ์ดขุดมอนสเตอร์นั่นเองต่อไปเวทมนต์ดาร์กอนชิลโล่แห่งมังกรดำไล่ได้เมื่อพลังชีวิตของเราได้รับความเสียหายและเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางเคาน์เตอร์ความเสียหายนั้นลดลงเป็น0และเราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยเป็นโล่เอาไว้ป้องกันคู่แข่งใช้ Impact ได้นะครับต่อไปเวทมนต์เส้นทางปีศาจของพวกเราที่ฉโลมไปด้วยเลือด
รายการแบบนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งแล้วเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีถ้าในช่องดรอปของเรามีอัศวินแห่งแดนชำระเดอะชาร์จ1เกตเป็นโล่ชาร์จ1เกตนะครับต่อไปเวทมนต์ Into the Future Cat Cord ถอดโซ่1ใบจากมังกรก่อเหล็กหรือ Neo Dragon 1ใบบนสนามลงช่องดรอปเคาน์เตอร์จั่วการ1ใบเลือกใช้เทค1อย่างจาก3เทคนี้เทคแรกการ์ดบนสนามของเรา1ใบได้รับคิดดิคอนบวก1จนจบเทิร์นเทค2สแตนการ์ดบนสนามของเรา1ใบเทค3จับเลดการ์ดบนสนามคู่แข่ง1ใบเป็นใบสารพัดประโยชน์มากๆนะครับและไม้ตาย Genocide Punisher รายการนี้ได้เมื่อผู้เล่นทุกคนไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางแคสคอร์ดจ่าย2เกตเลือกใช้ความสามารถ1อย่างจาก2อย่างนี้เทคแรกหากพลังชีวิตของคู่แข่งมี3หน่วยหรือต่ำกว่าสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง3หน่วยเทค2เคาน์เตอร์สกิลเคาน์เตอร์ไฟนอลรายการนี้ได้เมื่อฝ่ายตรงข้ามไล่ไม้ตายเท่านั้นสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งตามจำนวนการ์ดที่มีคำว่าอัศวินแดนชำระในชื่อการ์ดที่ไม่ซ้ำกันในช่องดรอปของเราในช่องดรอปเรามีแดนชำระไม่ซ้ำกัน5ใบเราได้ยิง5ไลท์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเทสคอมโบกันเลยครับเข้าสู่ช่วงเทสคอมโบนะครับผมเดี๋ยวผมจะจำลองการเล่นนะครับมาเริ่มกันเลยครับเขาเทนจั่วครับผมแล้วเราก็ต้องเอามังกรกลิ่นไปชาร์จนะครับผมเลี้ยงไปนี้ครับชาร์จแอนด์โรลแล้วก็ใช้เทนท้องผลเป็นหนึ่งเกียร์ให้มังกรกลิ่นตกหลุมนะครับผมแล้วเราก็ลงบัตตี้ครับผมบัตตี้จ่ายสองเลือดครับผมแล้วแปดแล้วก็เอาหลุมหนึ่งใบนะครับผมที่เป็นมังกรกลิ่นเข้าโซนะครับบัตตี้ข้อ9ปึ๊บแล้วก็ลงใช้หนึ่งนะครับผมโอเคแค่นี้ในเทิร์นแรกครับผมเราก็จะแบทเทิลนะครับแล้วก็ใช้2ใช้2คีตีครับผมพอคีตีเสร็จปุ๊บใช้เทคนะครับทำลายครับผมนี้เมื่อโดนทำลายครับผมเสิร์ชไอเทม1ใบนะครับแล้วก็เอาไอเทมออกมาจากกองผมเพื่อเอาไว้ชาร์จแอนดรอนครับหรือเอาไว้กันอีกฝ่ายทำลายนะครับผมแล้วก็สกิลของไอเทมนะครับผมโดนทำลายนะครับได้จวนนะผมบวกพลัง 3,000ก็จะเมื่อถูกทำลายสำเร็จนะผมก็สามารถเอาเข้าโซ่ได้ครับผมจะมี2โซ่แต่คราวนี้เราก็ตอนป้องกันเราก็มูฟมานะครับผมแล้วก็ใช้โซ่กัดป้องกันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็น5โจมตีกันนะครับผม5โจมตีก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมเก็บด้านแล้วก็ในช่วงขาบุกนะครับผมใบนี้จะขายไม่ได้เลยครับมนตาแดงชำระวงแหวนโลหิตนะผมเคลือบไม่ให้โดนทำลายนะครับแล้วเรามาลองนับเวฟกันดูว่าผมว่าจะตีได้กี่เวฟนะครับก็อันนี้เรามาเริ่มเวฟกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ตีก่อนเลยตีเวฟที่1แล้วก็ตีเวฟที่2เวฟที่3แล้วก็ใช้เทคนะครับผมใช้2ทำลายแล้วก็ใบนี้ผมเอาขึ้นมือนะครับผมเพราะว่าเก็บไว้เล่นเทิร์นถัดไปนะครับแล้วก็เทคของไอเทมครับทำลายได้จั่วหนึ่งครับผมแล้วก็ไปเยอะผมเวฟที่4ครับแล้วก็ทำลายปุ้มปึ๊บพอปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใบนี้นะครับก็เอาเข้าโซนปึ๊บเวฟจะลุ้มนะครับผมมีเวฟที่5นะครับผมแล้วก็เวฟที่6เวฟที่7แล้วก็อันนี้กินครับผมเข้าโซ่จั่วลุกตีเวฟที่8นะครับผมยังไม่หมดนะครับผมเราสามารถใช้การไปนี้จากบนมือได้นะครับลงเดมิออสซอสเตอรี่นะผมเทเลคานะผมจะดึงเกจนะครับคอลงมานะฮะแล้วก็โจมตีต่อเนื่องนะครับแล้วก็กินเข้าโซ่โจมตีเวฟที่9ทำได้ถึง9เวฟเลยนะครับแต่ในช่วงขาป้องกันนะผมเราจะมีโล่นะครับยกเลิก4ถ้ามีแดงชำระได้ชัดเจนแล้วก็มี Into the Future นะครับผมถอดโซ่แล้วจับเลสได้จวดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีโล่มังกรดำที่ลดความเสียหายได้นะครับถ้าไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางนะครับผมก็ในช่วงป้องกันก็ต้องคิดนิดนึงนะครับผมแล้วก็เราจะมีมอนเตอร์ไซส์หนึ่งนะครับใบนี้นะฮะเมื่อเห็นทำลายนะครับด้วยความสามารถได้จวดหนึ่งนะครับผมในช่วงแอทแทคเฟสแล้วก็ถ้าการใบนี้อยู่ในโซ่ครับผมการใบนี้จะได้เคาน์เตอร์ได้แถมนะผมเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้โซกัดในการป้องกันแล้วก็เคาน์เตอร์ให้แท็กฝ่ายตรงข้ามนั่นเองเดี๋ยวผมคอมโบของเด็กเดมิออสมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปชมไซบอร์ดกันครับเข้าสู่ช่วงไซบอร์ดครับผมใบแรกมอนเตอร์ไซส์2แม่ทัพอัศวินแห่งแดนชำระเดมิออสซอสอินฟอร์โนครับผม
จะเป็นคอคอสจ่าย2เกรดวางทัพอัศวินแห่งแดนชำระที่มีไซส์2หรือสูงกว่านะผมแล้วก็มีเคาน์เตอร์แอคนะผมใช้ความสามารถนี้ได้ในเทิร์นเราเท่านั้นทำลายมอนสเตอร์1ใบบนสนามที่มีคำว่าแดนชำระผมสแตนการ์ดไปนี้และทำลายมอนสเตอร์1ใบที่มีไซส์2หรือต่ำกว่านะครับผมออกมาแก้เด็กมิลเลอร์แมทนะครับผมต่อไปเวทมนต์จงทำลายร่างนั้นเพื่อกายแห่งข้าเป็นเวทเซตนะผมเมื่อมอนเตอร์อัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดถูกทำลายนะผมเราได้ชาร์จ1เกรดนะครับผมเป็นการช่วยเพิ่มเกรดนะครับแล้วก็เมื่อพลังชีวิตของเรากลายเป็น0นำการ์ดนี้ลงช่องดรอปแสดงการ์ดใบบนสุดและนำลงช่องดรอปถ้าการ์ดใบนั้นเป็นเวทมนต์พลังชีวิตของเราได้กลายเป็น2นะผมเอามาหลบไม้ตายได้นะครับต่อไปเวทมนต์ดาร์คเอเนอร์จีรายการนี้ได้เมื่อบนสนามเราจะถูกทำลายเท่านั้นแคสคอสจ่าย1เกรดเคาน์เตอร์เลือกมอนสเตอร์ที่จะถูกทำลาย1ใบยกเลิกการถูกทำลายและการนั้นได้รับเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับผมถ้าไม่มีไซส์1ที่แจกเคาน์เตอร์แอทแทคใบนี้ช่วยได้นะครับและมอนสเตอร์ไม้ตายไซส์2ผมแม่ทัพอัศวินแห่งแดนชำระเดมิออสซอร์สเควอสเอ็กซ์คิวชั่นนะครับผมเป็นคอคอสจ่าย2เกรดนำมอนสเตอร์1ใบที่มีอัศวินแห่งแดนชำระที่มีไซส์2หรือสูงกว่ากลับขึ้นมือแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จนะครับผมจะสแตนการ์ดใบนี้ผมยิ่งคู่แข่งมีโอกาสเยอะเท่าไหร่นะครับผมเราไม่มีโล่นะครับตีคิดหมดตัวแน่นอนนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์แอคนะผมใช้ความสามารถนี้ในเทิร์นเราเท่านั้นทำลายมอนสเตอร์ใบอื่นหมดสนามที่มีอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดหนึ่งใบเพื่อสแตนการ์ดใบนี้ครับผมเป็นการกันนะฮะถ้าอีกฝ่ายไล่โล่ครับผมเราก็ทำลายเพื่อนนะครับเราก็ลุกขึ้นมาโจมตีครับถ้าโจมตีคิดเราก็จะตีเรื่อยๆเลยนะครับผมตีคิดมอนสเตอร์นะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube คิดเอ็นการ์ดชาแนลหรือ Facebook ไทยบอดี้ไฟท์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ